เสียชีวิตเพราะว่าโรคพิษสุรารุ่ยรังแต่ในงานศพเนี่ยโอ้โหเมียร้องรำทำเพลงต่อหน้างานศพเนี่ยนะประหนึ่งดูคอนเสิร์ตหมอลำอ่ะไปดูหน่อยค่ะโอ้มันเบอร์ไหนคะเนี่ยโอ้โหนี่งานศพนะคะทำไมอารมณ์ดีขนาดนั้นเอออารมณ์ดีเขาบอกว่าอารมณ์ดีจังเลยนะเต้นหน้ารูปถือรูปแห่เต้นกันยังอยู่คอนเสิร์ตหมอลำเนี่ยนะคะคลิปนี้เพจอีซอขยี้ข่าวมาโพสต์แล้วเขียนข้อความบอกว่าผัวจากไปด้วยโรคพิษสุราเรื้อรังเพราะว่าผัวติดเหล้าอย่างหนักตั้งแต่วันนั้นจนถึงงานศพเมียยังไม่หยุดร้องเลยค่ะแต่ไม่ใช่ร้องไห้นะคะร้องรำทำเพลงค่ะนี่ไงใส่ชุดก็ไม่ใช่ชุดดำนี่นะชาวเน็ตเขาก็มาแซวนะบอกว่าป้าคงสบายใจมากๆดูจากการเต้นของป้าแล้วนะคะจะกดหัวเราะห่วงใยหรือเศร้าดีบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นประเพณีความเชื่อของบางหมู่บ้านที่ห้ามโศกเศร้าในงานศพก็เป็นไปได้นะแต่เราเห็นหลายครั้งเนาะที่ข่าวบอกว่าคนตายบอกว่านี่ถ้าจัดงานศพนะอย่าเศร้านะให้ลื่นเริงเราใส่ชุดดำด้วยเห็นไหมคนในงานเห็นไหมคะไม่มีใครใส่ชุดดำเลยนะส่วนใหญ่สีแดงสีชมพูเขาอาจจะสั่งเสียไว้หรือเปล่าอย่างไรขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคนพี่ด้วยนะครับเอาล่ะท่านผู้ชมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8